อำนาจวิลาวันครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจวิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยผมมีเรื่องปรึกษาเลยกับท่านประธานผ่านไปยังกรมศิลปากรนะครับกับสมบัติของชาติโบสถ์เก่าอายุกว่า100ปีนะครับโบสถ์เก่าวัดแสงสว่างสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า5ช่องหน้าต่างประตูเข้าออกหน้าหลังด้านละ2บานนะครับกลางหน้าบันมีรูปพญาครุฑระบายสีนะครับห้องสวยครับขอเปลี่ยนภาพด้วยครับและมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นโพนะครับภายในโบสถ์มีพระพุทธภายในโบสถ์มีพระพุทธสมศรีสุขากรสันติยาธนลารักษ์มุนินนะครับเป็นพระนามที่ผมเป็นพระสังฆราชเป็นผู้ประทานให้ครับท่านประธานครับโบสถ์เก่าหลังนี้ได้ทำการซ่อมแซมมา2ครั้งเมื่อปี2470นะครับแล้วก็อีกครั้งที่2เมื่อปี2517นะครับการซ่อมบำรุงครั้งที่2เป็นที่น่าเสียดายที่ชาวบ้านซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์จากกระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องหลอนเล็กนะครับทำให้ความสวยงามลดลงตอนนี้โบสถ์อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมากแต่ถ้าให้ชาวบ้านซ่อมแซมกันเองผมเกรงว่าโบราณสถานนี้จะถูกทำลายไปและที่สำคัญองค์พระประธานที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านที่สมเด็จพระสังฆราชประธานชื่อให้นะครับมีรอยแตกร้าวในช่วงมือขวาขององค์พุทธรูปถ้าปล่อยไว้ผมเกรงว่าจะเสียหายมากกว่านี้อยากให้ท่านประธานประสานไปยังกรมศิลปากรให้เข้าไปช่วยซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะนอกจากโบราณนอกจากโบสถ์เก่าแห่งหลังนี้แล้วบริเวณยังมีพระธาตุพุทธมงคลสร้างเมื่อสมัยร.2นะครับตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2496และยังมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตามประวัติศาสตร์พื้นที่บริเวณนี้ได้เป็นที่ประทับพักแรมก่อนที่ท่านจะยกทัพไปตีเมืองจันทน์นะครับและในละแวกเดียวกันยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งที่ให้ท่องเที่ยวนะครับมีพระพุทธบาทคู่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสมรกตและมีต้นโพต้นสีมหาโพอายุกว่า 2,000 ปีนะครับซึ่งนำหน่อมาจากต้นสีมหาโพต้นที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปราจีนบุรีครับฝากท่านประธานประสานไปยังกรมศิลปากรด้วยครับขอบคุณครับ